อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดย Magic Clean คลีนง่ายคลีนได้ทุกคนฮูดสแตนเลสสตีลโฮมครีเอชั่นคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาบ้านสวยนะครับเป็นบ้านสีขาวหลังงามหลังนี้จากการออกแบบของพี่อาร์ต AAD นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่อาร์ตด้วยครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อาร์ตเล่าถึงจุดเริ่มต้นกับหน้าตาสไตล์กล่องของบ้านหลังนี้ว่ามันมาได้ยังไงครับจริงเราอยากได้บ้านที่เป็นแท่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากที่ดินค่อนข้างจำกัดมัน150ตารางวาเองครับนะครับแล้วก็ฟังก์ชันมันเยอะมากโจทย์เรื่องของพื้นที่พักอาศัยแล้วก็ออฟฟิศอยู่ด้วยกันมันเลยต้องเป็นแนวตั้งขึ้นมามีส่วนของออฟฟิศอยู่ด้วยถูกต้องครับพอมันเป็นแนวตั้งเราก็เลยอยากทำให้มันเหมือนเป็นแลนด์มาร์คให้กับชุมชนนะครับแล้วก็มีช่องแสงอยู่ข้างบนเวลาบ้านเปิดไฟในถงบันไดครับแท่งนี้คือถงบันไดครับแล้วมันก็จะเหมือนคล้ายๆประภาคารที่แสงส่องออกมาเวลาเราขับจากซอยซึ่งซอยมันแคบมากมันก็จะเด่นขึ้นมาเป็นแท่งอยู่แท่งเดียวคือมองจากรอบๆเนี่ยผมว่าบ้านหลังนี้จะเด่นจริงๆใช่พื้นที่ใช้งานมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่อาร์ตประมาณเกือบ 1,000 ตารางเมตรครับพื้นที่โดยรอบ150ตารางวาแต่ได้ถึง 1,000 ตารางเมตรเลยเหรอครับขึ้นไป3ชั้นครึ่งแล้วก็มีส่วนของสำนักงานอีกหน้าทั้งหมดนะครับสำนักงานนี้คืออยู่ส่วนหน้านี้เลยถูกต้องโดยแยกเด็ดขาดจากพื้นที่ในบ้านแต่เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงพื้นที่สำนักงานได้โดยผ่านส่วนที่ชั้น2เหมือนเดิน19เข้าออฟฟิศตัวเองฟังก์ชันน่าสนใจมากใช่และเป็นการอยู่ร่วมกันของคนหลายเจนด้วยในบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าภายนอกลักษณะแบบนี้ภายในหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเชิญครับครับผมดูข้างนอกนี่มันเท่มากเลยนะพี่อาร์ตขาวจั๊วโบเชิญครับเข้ามาในบ้านก็จะเห็นเปิดขึ้นมาเห็นสวนเลยพอดกลางบ้านคือเหมือนคนละโลกกับด้านนอกเลยนะครับใช่ครับด้านนอกมีแต่เหลี่ยมมีแต่มุมแต่ตรงนี้มันโค้งไปหมดเลยอ่ะใช่กระจกโค้งผนังโค้งฝ้าโค้งขอดด้านนอกก็โค้งที่เหมือนเดินผ่านเป็นเทอร์เรียมเลยครับใช่เหมือนที่ปลูกต้นไม้ในขวดในโหลแก้วอะไรแบบเนี้ยอยากให้เป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นเหมือนกันแล้วก็ช่วยบังไม่งั้นเวลาเปิดปุ๊บคนจากข้างนอกก็จะเห็นห้องนั่งเล่นได้โดยตรงอันนี้มันจะช่วยทอนกระจกโค้งนี่ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับคือจริงๆอย่างที่โบเกริ่นว่าบ้านนี้เขาอยู่เป็นหลายเจเนเรชันก็จะมีเจเนเรชันผู้ใหญ่แล้วก็วัยกลางคนแล้วก็เด็กน้อยเลยตั้งแต่อายุ1ขวบครับผมดังนั้นเรื่องความปลอดภัยก็จะค่อนข้างสำคัญเราก็เลยพยายามลบมุมแหลมทั้งหมดนะครับเราก็เลยกลายเป็นดีไซน์หลักของตัวบ้านอยากให้บ้านดูซอฟดูละมุนขึ้นมันซอฟมันดูละมุนจริงๆอ่ะขออนุญาตนะครับนั่งตรงไหนนี่คือนั่งอันนี้ก็เป็นที่นั่งได้นั่งได้แล้วก็เก็บของได้เก็บของในนี้ได้เลยถ้าสมมติตรงนี้เป็นคมๆเวลาโบนั่งมันก็จะไปชนตรงขาเนาะมันก็จะเจ็บๆเนี่ยนั่งสบายเลยคือผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าเด็กๆบางทีเนาะเล่นๆวิ่งเล่นในบ้านคือด้วยความที่ลูกเล็กด้วยเข้าใจเลยพี่อาร์ตทุกมุมทุกเหลี่ยมเนี่ยมีปัญหาหมดไม่งั้นเราต้องซื้อเป็นแบบตัวยางที่มากันขอบอ่ะถูกต้องแล้วถ้าใครมีลูกเล็กจะรู้ว่าของเยอะมากเราเลยทำตู้ทั้งหมดอยู่ที่ผนังครับเพื่อเก็บของไว้ข้างในได้หมดเลยก็คือมีอะไรโยนเข้าไปโยนเข้าไปใช่ถูกครับบ้านก็จะเรียบร้อยตลอดเวลาที่เราเห็นนี่มันเป็นไม้อะไรอ่ะครับพี่อาร์ตจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นโครงฝ้าปกติแล้วก็หุ้มด้วยวีเนียร์ทั้งโซนเลยแล้วก็ตัวโค้งเหล่านี้มันก็จะไปล้อกับโค้งของอาคารกับฟาซาดด้านนอกหรือสระน้ำด้านนอกเนี่ยทุกอย่างมันเป็นแนวโค้งหมดเลยใช่สระน้ำก็มีการเล่นระดับทางเดินลงไปเป็นทางโค้งเหมือนกันถูกต้องถูกต้องครับขออนุญาตมาดูสระว่ายน้ำในนี้หน่อยมันเท่มากเลยครับมันเห็นความโค้งของทั้งตัวอาคารตัวเสาตัวช่องเฟรมตรงนี้ไม่ได้มีแค่ด้านนี้ด้านบนเนี่ยก็เป็นเฟรมอีกเหมือนกันครับคือจริงๆอย่างที่โบเห็นเนาะเข้ามาปุ๊บข้างนอกสี่เหลี่ยมหมดเราอยากให้ทุกอย่างมันแตกต่างจากความรู้สึกด้านนอกเลยแล้วพอเข้ามาในสเปซเนี่ยพี่อยากสร้างทุกอย่างเป็นเหมือนเฟรมก็คือเอาความโค้งเนี่ยมาเป็นกรอบรูปมองไปเห็นต้นมะพร้าวครับที่อยู่ของเพื่อนบ้านไม่ใช่ของเราบ้านมันจะกว้างขึ้นมองเห็นบ้านไม้ก็ดูมีเสน่ห์ดีก็เป็นสตอรี่ของพื้นที่เดิมหรือเวลาเรานอนอยู่ตรงนี้หรือลูกๆนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แล้วมองขึ้นไปท้องฟ้ามันก็เป็นกรอบรูปมุมตรงนี้คุณผู้ชมครับเราจะมองเห็นว่ากระจกมันอยู่รายล้อมไปหมดเลยอ่ะ
พอมีกระจกปุ๊บไอ้ตัวโค้งพวกเนี้ยมันสะท้อนไปสะท้อนกันมามันก็เลยเกิดเป็นมิติที่มันแปลกมากๆเลยครับมันก็ทำให้บ้านดูไม่ได้อึดอัดหรือแคบอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแค่ตรงนี้แล้วผมสังเกตว่าตอนนี้ทุกห้องทุกมุมสามารถมองเห็นตัวคอร์ดกลางตรงนี้ได้หมดเลยเนาะพี่อาร์เนาะใช่ในเชิงการออกแบบเราอยากให้ห้องนอนทุกห้องห้องนั่งเล่นทุกห้องของทุกชั้นเนี่ยมองมาที่คอร์ดนี้เพราะว่าเวลาที่สมาชิกทุกคนใช้คอร์ดเนี้ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์ของคนข้างบนที่ไม่ได้อยากสร้างบ้านให้แบบเวลาใครอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วมันเหมือนตัดต่างคนต่างอยู่ตัดไปคนละชั้นเลยมองไม่เห็นกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยยืนอยู่ตะโกนหรือแค่คุยกับคนที่อยู่ชั้นดาดฟ้าหรือระเบียงเนี้ยยืนๆแค่ไปยืนตรงเนี้ยแล้วออกจากห้องนอนมาโอ้โหก็เท่แล้วจริงอีกส่วนหนึ่งก็คือโบชอบพื้นที่ตรงเนี้ยเพราะว่าเราสามารถที่จะนั่งเล่นได้ทุกจุดเลยพี่อาร์ตถูกต้องครับอีกอย่างก็คือเนี่ยหินทุกอย่างด้านบนก็ใช้เป็นสีขาวนะด้านล่างก็ใช้เป็นหินสีธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าเนี่ยเขาลบเหลี่ยมมุมทุกอย่างออกหมดแล้วเนี่ยหินนี้จริงๆต้องยกความดีให้เจ้าของบ้านครับตอนแรกพี่สเปกไว้เป็นหินกลมปกติแต่เจ้าของบ้านไปหาหินไม่หาจนมาเจอแบบนี้แล้วก็ลบมุมแล้วส่งมาให้พี่ดูเนี่ยแล้วผมเดินรู้สึกว่ามันสบายเท้ามากเลยครับไม่ต้องกลัวว่าลูกมาเดินเล่นหลานมาเดินเล่นตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวพี่พามาดูตรงโถงบันไดเนาะครับมันมีช่องมีอะไรลงไปได้อีกนะมีเป็นเหมือนซังเคนลงมาเพื่อให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่หลายๆหลังถ้าสมมติโบเห็นภาพบ้านที่พี่ออกแบบเนาะบันไดมันก็จะมีกิมมิกไม่เหมือนกันเลยใช่บางอันมีสวนบางอันมีสเกลเจอร์บางที่เป็นที่นอนที่นั่งที่รับแขกอันนี้พอเรามีเด็กๆอยู่เราก็เลยคิดเองว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรให้มันน่าสนใจแล้วก็เป็นเหมือนโลกอันนึงให้กับเด็กโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นห้องนะเราก็ไม่อยากใหบ้านมันเหมือนบ้านหลายๆหลังที่ต้องซื้อคอกสำเร็จรูปมาบ้านผมครับบ้านเพื่อนผมบ้านพี่ด้วยมันไม่มีที่มันก็เลยต้องกันคอกไม่สวยเลยใช่แล้วก็มันไม่อเนกประสงค์เราก็เลยได้ไอเดียที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยมันใหญ่พอสมควรเราซังลงไป 3-4 สเต็ปแล้วเหมือนเป็นห้องที่มีบิมผนังเป็นรูมอีกรูมนึงที่เป็นลานอเนกประสงค์ของลูกอย่างที่โบกับพี่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเราแปลนไว้สำหรับว่าถ้าลูกโตขึ้นแล้วมีเพื่อนๆมาแล้วผู้ปกครองมาด้วยเวลาลูกเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยผู้ปกครองสามารถนั่งคุยตรงนี้แล้วก็หาอะไรมาดื่มกินลูกก็เล่นมีโลกส่วนตัวพ่อแม่ก็แบบนั่งมุมไหนก็ได้มองเห็นกันหมดนี่ก็จะเป็นบันไดโถงบันไดเท่มากครับพี่ฮันมันเหมือนมันเป็นปล่องอะไรพาเราขึ้นวนขึ้นไปข้างบนเลยฮะแล้วแสงมันก็จะละมุนเนาะจริงนวลตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟมันก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาแบบละมุนมีชั้น2นะครับมันนวลไปหมดจริงพี่อาร์ตละมุนจริงๆอย่างที่พี่อาร์ตบอกแสงเข้ามาแบบกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงช่องแสงที่เราเห็นว่าทำไมโถงตรงนี้มันถึงสว่างขนาดนี้ใช่ไหมครับเขามาแบบรับแสงจากด้านข้างเนาะมันก็มาแสงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกร้อนเราก็ใช้ตัวบันไดเป็นตัวทอนแสงไปในตัวให้เกิดเงาแล้วเวลามองจากมุมนี้มันก็จะแบบเห็นบันไดเวียนคนละเชฟกับชั้นล่างนะมันเหมือนกับมันดูโปร่งโล่งมากๆด้วยความที่มันสูงมากแล้วมันความโค้งเนี่ยมันยันตรงนี้เลยนะเนี่ยโค้งหมดเลยครับฟีลลิ่งเหมือนมิวเซียมใช่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 ชั้นนี้เป็นอะไรครับพี่อาร์ตเป็นห้องนอนก็เป็นเจเนเรชันของคุณพ่อคุณแม่ครับคุณตาคุณยายใช่จะอยู่ชั้นนี้อันนี้เหมือนกับข้างล่างเลยเนาะถูกต้องครับก็เป็นฟีเจอร์ครับเข้ามาเจอถุงแล้วก็เจอกระจกโค้งเห็นยอดต้นไม้คุ้มค่ามากๆคือต้นนี้เห็นได้ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยถูกต้องครับซึ่งอันนี้กระจกก็โค้งตามสรีระของตัวบ้านไปด้วยถูกต้องโอ้น่ารักมากอันนี้มุมนี้เป็นห้องพักผ่อนสำหรับคนในครอบครัวแล้วใช่ไหมครับถูกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหลักๆของคุณตาคุณยายแล้วก็น้องชายเจ้าของบ้านซึ่งจะอยู่2ห้องนี้ถูกต้องครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆคอนโด2ห้องนอนที่มีห้องนั่งเล่นเขามีที่ปีนผาเนี่ยผมไม่ได้คิดภาพแบบนี้เลยนะนี่คือจริงจังแบบจริงจังมากมีลอกแบบไว้ผูกกับตัวมีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะผนังปรับระดับได้ความเอียงให้มันปีนยากขึ้นไปใช่แล้วก็ถอดหมุดต่างๆได้เป็นเหมือนส่วนฟิตเนสกำลังกายแหละครับอ๋อส่วนนี้ก็คือฟิตเนสใช่แล้วก็พอดีเจ้าของบ้านน่ะชอบปีนผาจำลองอะไรเงี้ยพี่เองก็พยายามคิดเอท
ฟังก์ชันว่าเฮ้ยอยากได้บ้านไหนๆต้องมีหน้าผาแล้วเนี่ยเราก็เลยกะว่าเอาชั้น2เนี่ยไปลิงก์กับห้องนอนชั้น3ที่เป็นของเจ้าของบ้านเพื่อที่ว่าบางทีเขาอาจจะปีนจากข้างบนลงหรือจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็เข้าไปอาบน้ำเลยอะไรอย่างงี้โดยที่ไม่ต้องมาเดินผ่านผงบันไดอะไรอย่างเงี้ยสร้างความสนุกให้กับงานออกแบบด้วยครับครับเข้าสู่มาสเตอร์เบดรูมนะพี่อันเนาะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับโอ้เจอเสือแบบตะตะมิก่อนได้กลิ่นเลยนะใช่กลิ่นความเป็นเสือคอนเซ็ปต์เขาคือยังไงทำไมห้องนี้ถึงมีเสือด้วยคือจริงๆอยากได้ฟิลลิ่งเหมือนความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงเอเชียนิดนึงก็จะได้ต่างจากโซนอื่นๆของบ้านจริงๆตรงนี้ก็จะมีประตูที่สามารถเลื่อนกั้นทำงานได้เหมือนกันซ่อนไว้ซ่อนไว้ในกรณีใช่ใช่อันนี้คือพาที่ใช่หน้าผาแล้วก็เอาจากออกประตูนี้ครับครับผมเดินออกไปปีนอย่างที่บอกว่าโบสามารถขึ้นลงจากทางนี้ได้ครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของเอาท์ดอร์แล้วถูกต้องครับมาอันนี้พามาห้องนอนใหญ่ครับโอ้ตอนนี้เขาก็จะอยู่กันคุณพ่อคุณแม่ครับผมคุณลูกพาคุณลูกมาอยู่ด้วยใช่เป็นห้องที่แบบดูสะอาดตาแล้วแบบมันรับแสงจากสองด้านแบบเต็มๆเลยเนาะใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าห้องนอนก็จะเป็นห้องที่แบบเรียบที่สุดแหละเอาไว้นอนอย่างเดียวเนาะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการเปิดหน้าต่างสองฝั่งเพื่อให้ลมสามารถโฟได้ทั้งสองเดเรคชันอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าตอนลูกเล็กๆเนี่ยเราจะนอนด้วยกันอยู่แต่พอเมื่อใดที่ลูกโตขึ้นหรือเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นเขาก็จะย้ายไปห้องของตัวเองอีกปีกนึงอ๋อมีส่วนตัวอยู่ใช่พ่อแม่ยังมองเห็นกันได้แต่ว่าผนังไม่ชนกันเพราะพี่เชื่อว่าลูกเวลาโตขึ้นเนี่ยเราเขาต้องการความเป็นส่วนตัวแหละครับส่วนหนึ่งเราก็พยายามแยกความเป็นส่วนตัวที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คานลอยที่เราเห็นที่ชั้นเนี้ยครับคานที่เป็นเชฟสวยๆตัวเนี้ยอนาคตถ้าสมมติว่าเขาต้องการสร้างห้องเป็นห้องอเนกประสงค์เพิ่มอีกอันนึงหรือเป็นระเบียงก็สามารถสร้างอยู่บนสตรัคเจอร์นี้ได้คือมันแข็งแรงพอที่เราจะต่อเติมได้เลยเหรอพี่ฮะใช่ครับคือออกแบบไว้เรียบร้อยอยู่แล้วบ้านหลังนี้นะครับถึงข้างนอกเนี่ยจะเห็นความเหลี่ยมความคมแต่ว่าภายในต้องบอกว่าละมุนสมชื่อจริงพี่ฮะครับโบชอบที่พี่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าจริงๆบ้านหลังนี้มันไม่ได้สร้างแค่ให้สวย5ปี10ปีใช่ไหมพอเราทำบ้านมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะเรียนรู้ว่าบางทีมันคาดเดาไม่ได้ครับสถาปนิกคือคนที่วางฐานรากมากกว่าแต่ท้ายสุดการที่เราทำอะไรที่ฟิกจนเกินไปอนาคตมันอาจจะไม่ยืดหยุ่นกับเจ้าของบ้านแต่ละคนครับพอแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเองอนาคตก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นลูกโตแล้วยังจะอยู่บ้านหลังนี้ไหมหรือแต่งงานแล้วย้ายออกใครไม่สบายหรือต้องการการขยับขยายอะไรเงี้ยครับบ้านที่ดีที่พี่มองอย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราทำฐานรากของงานดีไซน์ให้มั่นคงแล้วก็เสริมลดทอนปรับเปลี่ยนไปได้หมดง่ายๆก็อย่างเช่นถ้าข้างบ้านมีบ้าน2ชั้นหรือสูงกว่านั้นเราสามารถทำฟาซาดปิดไปได้เลยมีต้นไม้ก่อนใช่ถ้ายังไม่อยากมีฟาซาดหลังจากนั้นถ้าต้นไม้เอาไม่อยู่ก็เป็นฟาซาดมันก็จะมีสเต็ปของมันไปสิ่งที่พี่อาร์ตพูดมาเนี่ยเข้าใจเลยครับเพราะจริงแล้วฟังก์ชันหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วบ้านหลังนี้ได้เห็นถึงความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆพี่อาร์ตครับวันนี้โบมีของเล็กๆน้อยๆจากบ้านและสวนทีวีนะครับมอบให้กับพี่อาร์ตด้วยเป็นนิตยสารบ้านและสวนโอ้ยขอบคุณมากเลยครับดีใจมากเลยครับขอบคุณนะครับพี่อาร์ตสวัสดีครับหวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจกับบ้านสวยหลังนี้ที่โบนะครับและพี่อาร์ต AAD นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับช่วงสวนสวยก็จะพาไปพบกับสวนในคาเฟ่กันครับไปรับกลิ่นดอกกุหลาบหอมๆพร้อมกับฟังเสียงของน้ำตกที่ไหลรินบรรยากาศแบบนี้ทำให้ฟินได้ทั้งวันเลยแหละครับตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นถึงความสดใสของดอกไม้เต็มไปหมดเลยใช่เราทำเป็นกระบะนะคะตอนนี้เราแบ่งเป็น4เป็นหลักๆนะคะเพื่อที่เราจะแบ่งประเภทของดอกไม้ที่เราจะปลูกด้วยThank you.
นับสนุนโดย Nippon Paint Air Care สีที่แคร์ทุกลมหายใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงสวนสวยในวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่จังหวัดชลบุรีครับเราอยู่กันที่ดีวิลล่าดรีมการ์เด้นนะครับเจ้าของสวนก็คือพี่ดาวครับส่วนคนที่ออกแบบนะครับก็คือพี่ป๊อปจากสวนปันสุขครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนึงนะครับพี่ดาวครับแล้วอย่างสวนแห่งนี้แบ่งเป็นกี่โซนยังไงบ้างครับก็มีโรงกุหลาบทั้งหมด3หลังนะคะแล้วเราก็ยังมีสวนเอาท์ดอร์นะคะที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็มีสวนเล็กๆที่เป็นสวนสไตล์อังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆคาเฟ่เราค่ะคแล้วสุดท้ายก็จะเป็นสวนแห่งนี้ค่ะก็คือสวนน้ำตกค่ะพี่ดาวมอบโจทย์ยังไงให้กับพี่ป๊อปบ้างครับเราเป็นสวนกุหลาบนะคะจริงแล้วกุหลาบเขาชอบแดดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าสวนเราร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของพี่เลยก็คือว่าอยากได้คนมาจัดสวนร่มรื่นให้เราให้ฟีลว่าเราเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเลยว่ามันเย็นแล้วทีนี้เนี่ยพอสวนมันเย็นแล้วพี่ก็นึกถึงสวนป่าเล็กๆนะคะก็คืออยากได้เสียงน้ำซึ่งสวนน้ำตกแห่งนี้พี่ป๊อปเป็นคนออกแบบเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับสไตล์การออกแบบเป็นยังไงบ้างครับพี่เอาให้เข้ากับกุหลาบถ้าจะเป็นสวนป่าสไตล์ไทยเราเลยมันจะไม่เข้านะผมก็เลยคิดออกมาว่าจะเป็นน้ำตกสไตล์ยุโรปก็คือจะโชว์ในเรื่องของสีของหินแกรนิตนะครับแกรนิตขาวหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่าแกรนิตไข่นกกระทาก็จะมีสีขาวออกเหลืองน้ำตาลอ่อนๆนะครับแล้วพันไม้ที่เลือกใช้ก็คือจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอย่างคิทอเรียหรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าอัญชันต้นดอกคล้ายๆกับดอกอัญชันครับนะครับแต่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นอีกมุมนึงนะครับหน้าหัวน้ำตกจะอยู่ใต้ร่มพุทธชมพูแล้วก็จะมีรักแรกพบนะครับแต่ว่าโจทย์ที่ได้มาคือว่าร่มได้แต่อย่าบังลงเดือนด้านหลังไว้เพาะกุหลาบครับนะครับเพราะฉะนั้นกุหลาบต้องการแสงตลอดวันก็ต้องเป็นการออกแบบเหมือนเฉพาะพื้นที่ใช่ครับเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เลยครับเพราะว่ายังมีน้องๆกุหลาบที่อยู่ทางโน้นต้องการแสงแดดอยู่เนาะนอกจากตัวต้นไม้ใหญ่ที่เวลาเขาโค้งเขาหากันแล้วมันจะเป็นร่มแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าต้นไม้เล็กๆที่อยู่ บริเวณหินต่างๆก็ทำให้มันดูมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับเลือกใช้ยังไงบ้างครับพี่พอเรามีร่มเราก็ต้องคำนึงถึงว่าไม้ที่อยู่ในร่มล่ำไรได้แต่ว่าสามารถให้ดอกได้อย่างตัวนี้นะครับอยู่ข้างหัวน้ำตกก็คือจะเป็นผีเสื้อแสนสวยจะคล้ายๆผีเสื้อตัวเล็กๆยืนอยู่บีโกเนียต่างๆในลำธารเล็กๆของเราก็คือจะเป็นพวกกกราชินีกกสมุไรคอยประดับบางมุมเหลี่ยมหินอะไรพวกนี้ครับเราสร้างเทคเจอร์ให้ลำธารเล็กๆเรามีมิติมากขึ้นนี่คือแค่โซนแรกเท่านั้นนะครับกับโซนน้ำตกแต่ว่ายังมีอีกหลายโซนโดยเฉพาะโซนกุหลาบนะฮะสำหรับคอที่ชอบกุหลาบนะครับก็คือที่นี่เลยนะครับครับเดี๋ยวให้ทางพี่ดาวพาเยี่ยมชมได้เลยได้ครับเดี๋ยวเราไปดูน้องกุหลาบกันดีกว่าครับครับครับพี ตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นถึงความสดใสของดอกไม้เต็มไปหมดเลยใช่โซนนี้เป็นโซนอะไรแล้วก็ออกแบบยังไงบ้างครับพี่โซนนี้เราให้เป็นโซนเอาท์ดอร์นะคะก็คือเป็นดอกไม้กลางแจ้งครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ที่อยู่กลางแจ้งก็ต้องเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพราะนี้เราทำเป็นกระบะนะคะตอนนี้เราแบ่งเป็น4เป็นหลักๆนะคะเพื่อที่เราจะแบ่งประเภทของดอกไม้ที่เราจะปลูกด้วยจะสังเกตเห็นนะคะน้องก้าวจะสังเกตเห็นว่าดอกไม้ของเราจะสีสันส่วนอันนี้กุหลาบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบหนูค่ะน้องก้าวจะเห็นดอกเล็กๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบหนูไซส์จิ๋วอันนั้นที่เราเห็นขาวๆนะคะเหมือนทุ่งดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือแวววิเชียนค่ะจริงๆแวววิเชียนมีหลายสีนะคะแต่เราเลือกสีขาวค่ะที่จะตัดกับบ้านของเราด้วยดาวครับค่ะนี่ผมเข้ามาผมรู้สึกว่าผมอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยโอ้ค่ะแต่นี่คือเราอยู่ชลบุรีใช่ค่ะแต่ได้ฟีลเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยสุดๆครับเพราะว่าดอกไม้คือสวยมากอย่างต้นนี้สายพันธุ์อะไรครับเนี่ยต้นนี้มิยาบิค่ะพันธุ์จากญี่ปุ่นเลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็ให้สีที่สวยมากไล่ระดับ
น้องก้าวลองดูกรีบดอกเลเยอร์เขาเยอะมากใช่ค่ะแล้วสีเขาจะเปลี่ยนไปทุกๆการบานของเขาอะค่ะแล้วอย่างต้นนี้ล่ะครับต้นนี้เห็นไหมคะแล้วเขาจะออกดอกเป็นเล็กๆแบบเป็นพวงมาเป็นทีมชื่อออโตเรนินค่ะออโตเรนินส่วนใหญ่ถ้าเราเลี้ยงแล้วเขาออกดอกเป็นพวงเป็นทีมเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ประดับจะสวยมากเพราะเขาอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วเขามีหลายสีในต้นเดียวแบบไล่เฉดใช่ไล่เฉดตามการบานของเขาค่ะหูข้างหลังนี้สีแบบสีลูกคุณหนูมากใช่ค่ะอันนี้สีอ๋อชมพูเก่าๆวินเทจหน่อยใช่แล้วอมม่วงๆนิดๆอันนี้พันธุ์อะไรครับ ROE ค่ะ ROE สายพันธุ์ญี่ปุ่นเลี้ยงง่ายมากค่ะแล้วก็ให้ดอกเป็นพวงการที่เราปลูกดอกกุหลาบโดยเฉพาะในจังหวัดที่มันใกล้กับทะเลขนาดนี้ร้อนมากใช่มันดูแลยากขนาดไหนครับจะถามว่ายากไหมก็ยากนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะดูแลค่ะเวลาเราเลี้ยงกุหลาบอะค่ะเราต้องอาศัยเรามีวินัยนิดนึงนะคะทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งยาต้องถึงทุก7วันเนี่ยค่ะเราต้องให้ปุ๋ยให้ยานะส่วนน้ำต้องให้ทุกวันนะคะแต่ละวันต้องให้น้ำเยอะขนาดไหนครับปกติแล้วที่สวนนี้ค่ะถ้าอากาศไม่ได้ร้อนจัดเราจะให้น้ำรอบเดียวแต่เราจะให้น้ำแบบฉ่ำๆนี่นะคะแล้วเขาก็อยู่ได้ไปจนถึงเย็นเลยค่ะครับเราดูได้ยังไงคะเราสามารถเอามือจุ่มลงไปที่ดินนะคะถ้าดินยังมีความชื้นอยู่นะคะนั่นแสดงว่าน้ำถึงครับค่ะจริงๆตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ได้เลยนะเนี่ยดูน่ารักน่ารักพี่ดาวครับวันนี้เห็นสวนของเรามีทั้งความร่มรื่นมีทั้งความสดใสขนาดนี้เราคาดหวังว่าคนที่มาเที่ยวชมสวนของเราจะได้อะไรกลับไปบ้างครับก็อยากให้คนที่มาที่ดีวิลล่าแห่งนี้ค่ะรู้สึกถึงความสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศดอกกุหลาบนานาพันธุ์หลายๆสายพันธุ์แล้วก็ได้เดินชมสวนดอกไม้ค่ะคนก็จะได้ความสดชื่นความสดใสกลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะพี่ป๊อปครับการออกแบบของเราน่าจะแบบเป็นดั่งใจแบบที่วาดไว้แหละสำหรับการที่เราจะเบลนด์หรือว่าหาส่วนผสมระหว่างความร่มรื่นกับความสดใสแบบกลางแดดแบบนี้ครับส่วนผสมที่มันอยู่ระหว่างตรงกลางถ้าเกิดคนอยากจะทำแบบนี้บ้าง ควรนึกถึงอะไรเป็นสำคัญเลยครับพี่สิ่งแรกที่ควรจะนึกถึงเป็นสำคัญคือในเรื่องของการเลือกใช้พันธุ์ไม้จะให้สีสันกับสวนนะครับในเรื่องของไม้ดอกนะครับไม้ดอกที่เป็นไม้ให้ร่มเงาได้ด้วยมีหลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถจับมามิกให้เข้ากับสวนสไตล์ประเภทนี้ได้ก็จะเหมือนพื้นที่ตรงนี้นะครับมีทั้งความร่มรื่นแล้วก็มีทั้งความสดใสให้กับคนที่มาเที่ยวชมครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ดาวนะครับจาก D Villa Dream Garden ที่เปิดสวนให้เราได้มารับกับความสดชื่นในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ป๊อปนะครับจากสวนปันสุขผู้ออกแบบสวนของเราครับขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณค่ะกลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดีNational Geographic Thailand Photography Contest 2024 10ภาพเล่าเรื่องซีซั่น9เฟ้นหาสุดยอดสารคดีภาพถ่ายยอดเยี่ยมที่เล่า1เรื่องผ่านภาพถ่าย10ภาพชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทที่ผ่านมามีทั้งบุคคลทั่วไปช่างภาพอิสระและช่างภาพมืออาชีพให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้ามามากมายการประกวด10ภาพเล่าเรื่องจึงเป็นเวทีที่มีส่วนสร้างช่างภาพมืออาชีพเข้าสู่วงการสารคดีการประกวดในปีนี้มาในหัวข้อ Follow the River เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายแม่น้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินและแม่น้ำแดงหรือจะเป็นแม่น้ำสายอื่นๆที่ใกล้ตัวคุณส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2567รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook และเว็บไซต์ www.ngthai.comวันนี้ไข่มุกจะพาไปเปิดมุมใหม่กันที่บางพลีสมุทรปราการค่ะกับคาเฟ่สีขาวหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความน่ารักและครอบอบอุ่นที่สำคัญคือมีไอเทมต่างๆที่ไข่ไม่ได้เห็นนานมากมีกระเป๋าจ้าขอมีแบบวิทยุ อะไรอย่างเงี้ยแบบมีการตกแต่งเป็นสไตล์อะไรเหรอคะก็จะออกแนวเหมือนวินเทจนิดหน่อยแล้วก็โคซี่ทำให้รู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของเขาจริงๆเป็นบ้านของเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียจากคาเฟ่แห่งนี้กลับไปสร้างมุมใหม่ๆในบ้านแน่นอนค่ะพรีมาหัตถสินทองคำ 99.9% ส่งมอบความปรารถนาดีสื่อความหมายที่เป็นมงคลวันนี้ไข่มุกจะพาไปเปิดมุมใหม่กันที่บางพลีสมุทรปราการค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่ทางเข้าค่อนข้างลึกลับพอสมควรแต่เข้ามาแล้วรู้สึกได้ถึงความโฮมมี่เหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียจากคาเฟ่แห่งนี้กลับไปสร้างมุมใหม่ๆในบ้านแน่นอนค่ะตอนนี้ใครอยู่กับพี่เจ๋งแล้วก็พี่พลอยนะคะเจ้าของพลอยโฮมคาเฟ่แห่งนี้นั่นเองจุดเริ่มต้นของการแบบมาเป็นคาเฟ่ที่อยู่ข้างบ้านแบบนี้คืออะไรเหรอคะเดิมทีเราอยู่บ้านจัดสรรพอเรามีลูกสาวอะค่ะเราก็เลยอยากให้เขาได้มีพื้นที่สีเขียวแบบได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีที่ดินผืนนี้อยู่แล้วก็เลยมาสร้างบ้านแล้วก็ต่อเติมเป็นโซนคาเฟ่แล้วคอนเซปต์ในการออกแบบตัวคาเฟ่ล่ะคะมีคอนเซปต์ยังไงบ้างจริงๆเรามองคอนเซปต์ของตัวบ้านไว้ก่อนเหมือนเราวาดรูปในตอนเด็กๆว่ามันจะเป็นจั่วคล้ายๆนอร์ดิกแล้วก็มียื่นออกมาตรงข้างๆให้มันเป็นหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีชานข้างๆบ้านเอาไว้ทำกิจกรรมก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นแบบโฮมมี่ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเพราะว่ามีตัวบ้านมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำคาเฟ่ก็อยากได้คาเฟ่สไตล์แบบโฮมมี่ใช่ครับให้มันดูรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นใช่ใช่ที่บอกว่าตอนแรกมันเป็นแบบทางเดินลงมาใช่เดินลงมาแล้วก็มานั่งรับลมกันตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นโล่งๆค่ะใช่ครับแล้วก็ตัวประตูก็คืออยู่แบบนี้อยู่แล้วไงคะใช่มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอเราทำคาเฟ่เราก็เลยเหมือนปิดประตูเพื่อกั้นสเปซบ้านกับคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศคือน่ารักมากๆและที่สำคัญคือมีไอเทมต่างๆที่ใครไม่ได้เห็นนานมากมีกระเป๋าจ้าขอบมีแบบวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแบบมีการตกแต่งเป็นสไตล์อะไรเหรอคะก็จะออกแนวเหมือนวินเทจนิดหน่อยแล้วก็โคซี่ทำให้รู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของเขาจริงๆเป็นบ้านของเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอมันมีสไตล์แบบวินเทจโคซี่การเลือกเฟอร์นิเจอร์คือต้องเลือกใช้ยังไงเหรอคะเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หมดเลยใช่ครับแล้วอย่างตัวเฟอร์นิเจอร์นี่คือหาซื้อมาจากไหนเหรอคะตามร้านมือสองญี่ปุ่นนะครับโซฟาเดิมนี่ก็คือแบบนานมากตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กๆเลยแล้วก็เอาไปหุ้มหนังใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วก็รูปภาพตรงนี้คือทำเองเหรอคะตัวนี้ก็มือสองญี่ปุ่นเหมือนกันครับอ๋อเพราะใครยังไม่เห็นงานแบบถักๆแบบนี้มานานใช่ใช่ผมเห็นแล้วมันน่ารักดีผมก็เลยซื้อเลือกซื้อมาแล้วหลังจากนั้นมันก็ตามมาด้วยภาพอื่นๆที่มันเป็นรูปทรงบ้านนอร์ดิกอ๋อเป็นทรงบ้านด้วยใช่ครับก็คล้ายๆกับบ้านที่เราเห็นกันอยู่ตัวบ้านจริงๆของเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ให้มันแบบเล่าถึงตัวบ้านไปด้วยเลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบมันมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยใครอยากรู้ว่ามันมีเทคนิคในการแบบว่าจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ไหมคะหรือว่าแบบใช้สอยพื้นที่ยังไงให้แบบว่าเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดเดินเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะเจอบันไดนั่งเล่นพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับพอเดินมาก็จะเจอแบบโซฟาโต๊ะกินข้าวด้านหลังนั่นก็จะเป็นบาร์เคาน์เตอร์เอาไว้ทำกาแฟการจัดวางก็จะประมาณนี้ก็คือตั้งใจแบ่งให้มันเป็นโซนๆอีกทีนึงเหมือนแบบด้านหลังมันก็จะใกล้กับทางขึ้นบ้านคือบางทีแบบเวลาเราทำอะไรเราก็แบบขึ้นไปใช้ครัวบนบ้านเนี่ยค่ะก็คือแบ่งโซนให้สะดวกกับเราด้วยให้สะดวกกับเราด้วยใช่ค่ะแล้วใครอ่ะสังเกตว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยคือผ้าม่านเยอะมากชอบความเป็นลายดอกชอบความปักงานปักงานถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือชอบงานแบบแฮนด์เมดงานคราฟใช่ครับใช่รวมถึงแบบรูปภาพก็ต้องเป็นแบบคราฟด้วยคราฟด้วยครับของตกแต่งของที่เนี่ยค่ะมีชิ้นไหนไหมคะที่ชอบที่สุดถ้าชอบที่สุดของผมก็จะเป็นตัวรูปบ้านเนี่ยครับผมเป็นงานปักไปเจอแล้วเรารู้สึกชอบมันเลยแล้วก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีไหมคะแบบว่าของที่พอเอามาติดแล้วรู้สึกว่า
ตอนแรกไม่มั่นใจว่าแบบจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอมาติดแล้วกลายเป็นว่าอุ๊ยดีสวยเฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะของกระจุกกระจิกที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเอามาวางอย่างแบบที่เห็นพวกแบบตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรอย่างแบบกระเป๋าจาขอบอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้ตั้งแต่เด็กใช่เป็นของที่เราใช้จริงๆที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็โซนเนี้ยใครสังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะของตกแต่งคือเยอะมากตรงนี้คือแบบจัดเต็มสุดๆนะคะเวลาคนเข้ามาเขาก็จะเข้ามาสั่งน้ำเครื่องดื่มกับขนมตรงนี้โซนข้างในก็จะเป็นโซนที่พี่พลอยบอกว่ามันเชื่อมกับตัวบ้านเราก็จะแบบทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็ขนมทำเองด้วยทำเองด้วยค่ะแปลว่าแต่ละวันเมนูเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะก็คือแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างตัวที่ยืนพื้นก็จะเป็นสโคนงาคิมอนเพราะว่าปกติไข่ไม่ค่อยเห็นเขาใช้งาคิมอนกับสโคนเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นอีกโซนนึงที่อยู่ด้านหน้าคาเฟ่ใช่ไหมคะแบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะสร้างโซนข้างนอกเพิ่มมาด้วยล่ะคะนอกจากที่ว่าจะให้ลูกค้ามานั่งเพิ่มพักผ่อนนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างที่เห็นคือข้างในมันพื้นที่จำกัดเนาะเราก็เลยสร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงคือแบบเราอยากสร้างให้ลูกมีพื้นที่ทำกิจกรรมเนี่ยค่ะเราก็ตั้งชื่อกันเล่นๆว่าบ้านหมิงหมิงก็คือชื่อลูกสาวให้เขาใช่ให้เขาแบบมานั่งทำกิจกรรมกับเรามารดน้ำต้นไม้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเหมือนพื้นที่กิจกรรมของเขาใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ไข่มาถึงที่นี่นะคะก็คือรับรู้ถึงความแบบโฮมมี่ความอบอุ่นแล้วก็มีความแบบน่ารักวินเทจแบบที่พี่ๆเล่ามาเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไข่รู้สึกประทับใจมากๆนั่นก็คือความชอบที่ถูกออกมาแบบรวมกันในที่เดียวแต่ว่ามันดันกลมกลืนกันมากๆเลยค่ะอย่างโซนข้างนอกก็ทำให้รู้สึกว่าเราแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมือนที่พี่ๆทั้งสองแบบอยากให้เป็นเลยแล้วก็สำหรับพี่ๆใครอยากรู้ว่ามุมใหม่ในการมาทำคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะมีมุมใหม่ๆอะไรบ้างเหรอคะพอเรามาทำคาเฟ่ที่บ้านใช่ไหมคะมุมมองชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเราต้องแบบไปทำงานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือเราแบบสามารถทำงานที่บ้านได้แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเราก็ได้เห็นเขาเติบโตไปด้วยไปพร้อมๆกับร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่อยากหาคาเฟ่บรรยากาศชิลๆนะคะนั่งดูวิวแล้วก็รับลมเนี่ยใครรู้สึกว่าพลอยโฮมคาเฟ่เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลยแล้วก็หวังว่าที่นี่จะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยได้ไอเดียไปปรับใช้ในบ้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ๋งกับพี่พลอยมากๆนะคะที่มาร่วมเปิดมุมใหม่กับพวกเราชาวบ้านและสวนทีวีค่ะช่วงวาไรตี้วันนี้นะคะพบกับแพร VIP Living นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP กับบ้านริมน้ำบางปะกงสุดหรูที่ให้บรรยากาศราวกับอยู่เมืองนอกแต่ว่าที่ชาเห็นการตกแต่งค่อนข้างจะแบบมีสไตล์ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างพวกการตกแต่งต่างๆอันนี้เป็นสไตล์ที่พี่ทิปปี้ชอบเองเลยป่ะคะเป็นคนชอบแต่งบ้านมากแล้วก็เป็นคนชอบสะสมของแต่งบ้านเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบเราก็ซื้อมาไว้บางทีก็ไปแอบเก็บไว้ในโกดังของน้องชายกับเขาพอดีเขามีแวร์เฮาส์อยู่ก็เก็บไปเรื่อยค่ะแล้วพอมีทำบ้านก็จะเอาออกมาใส่ไปเรื่อยสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดแฟร์วันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะช่วงวาไรตี้วันนี้นะคะพบกับพิชาและแพร VIP Living นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP บอกเลยว่าแค่เห็นแค่นี้ก็โอ้โหอลังการขนาดนี้แล้วนะคะอยากรู้ว่าด้านในเป็นยังไงตามพี่ชาไปดูเลยค่ะสำหรับบ้านสุด VIP หลังนี้คือบ้านของคุณทิปปี้สุพรทิพย์ช่วงรังสีค่ะเซเลบริตี้คนสวยที่หลายคนเนี่ยก็ยกให้เป็นตัวมัมตัวแม่เรื่องความมีรสนิยมนะคะและนี่คือพื้นที่ส่วนตัวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งความสุขที่สะท้อนตัวตนของเธอได้เป็นอย่างดีกับบ้านริมน้ำบางปะกงสุดหรูที่ให้บรรยากาศราวกับอยู่เมืองนอกตามพิชาไปเจาะลึกความเอ็กซ์คลูซีฟของบ้านหลังนี้กันเลยค่ะอ
และตอนนี้นะคะทิชาก็อยู่กับเจ้าของบ้านสุด VIP หลังนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิปปี้สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะพี่ทิปปี้อยากจะรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้ที่ตั้งใจไว้คืออะไรคะเป็นบ้านที่ไม่ได้วางคอนเซ็ปต์หรืออะไรนะคะเพราะว่าเป็นบ้านครอบครัวซึ่งแบบเราอยู่กันหลายๆหลังอยู่ในที่เดียวกันก็น้องชายเขาเป็นคนสร้างค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกเองว่าทำอะไรให้เรียบเรียบง่ายที่สุดก็เลยแบบเป็นบ้านกล่องไม่ขีดง่ายๆเรียบๆนะคะแค่บอกฟังก์ชันเขาว่าพี่อยากได้บ้านห้องนอนเดียวอยากได้ตู้เสื้อผ้าแค่นี้ห้องแต่งตัวแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะอยากมีห้องสมุดตรงนี้อยากมีห้องครัวใหญ่แค่นี้แต่ว่าที่ฉันเห็นการตกแต่งค่อนข้างจะแบบมีสไตล์ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างพวกการตกแต่งต่างๆอันนี้เป็นสไตล์ที่พี่ทิปปี้ชอบเองเลยเปล่าคะเป็นคนชอบแต่งบ้านมากแล้วก็เป็นคนชอบสะสมของแต่งบ้านเวลาเห็นอะไรที่เราชอบเราก็ซื้อมาไว้บางทีก็ไปแอบเก็บไว้ในโกดังของน้องชายค่ะเขาพอดีเขามีแวร์เฮาส์อยู่ก็เก็บไปเรื่อยค่ะแล้วพอมีทำบ้านก็จะเอาออกมาใส่ไปเรื่อยๆแล้วอย่างในบ้านหลังนี้ค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยคือพื้นที่กว้างมากเลยเรามีการแบ่งสัดส่วนไว้ไหมคะว่าตรงนี้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแผนบ้านคือง่ายมากทำทุกอย่างให้โล่งทุกชั้นเลยค่ะแล้วค่อยมาแบ่งสัดส่วนโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นตัวแบ่งเราหลักๆ ก็คือขอให้มีความยาวของพื้นที่ที่จะวางโต๊ะทานข้าวในขนาดที่เราต้องการคือ12ที่ที่เหลือก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นตัวแบ่งโซนไม่ชอบอะไรที่แบบต้องมาฟิกต้องมาทำแพทิชันต้องแบ่งต้องอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนไปแล้วเฟอร์นิเจอร์มันอันเก่าแล้วเราอยากเปลี่ยนชิ้นอะไรต่างๆมันก็ง่ายขึ้นมาถึงมุมโปรดในบ้านของพี่ทิปปี้นะคะเป็นห้องหนังสือที่แบบโอ้โหหนังสือเยอะมากเลยปกติใช้เวลาในห้องนี้เยอะไหมคะเยอะนะคะก็เป็นถือว่าเป็นห้องที่ชอบมานั่งเล่นดูหนังสือ อย่าเรียกว่าอ่านหนังสือนะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าจะอ่านหนังสือเรื่องปรัชญาอย่างเดียวนอกนั้นจะไม่ค่อยชอบอ่านแล้วมีชิ้นไหนที่เป็นแบบชิ้นโปรดเลยไหมคะถ้าเป็นชิ้นโปรดในห้องนี้ไม่น่าเกี่ยวกับหนังสือน่าจะเกี่ยวกับเป็นมินิเจอร์ของทั้งหลุยส์วิตตองอะค่ะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบเขาก็จะทำเป็นแบบเสมือนจริงอะค่ะแต่เป็นไซส์เล็กลงมาเป็นไซส์เล็กลงมาใช่แล้วก็ไม่ได้มีไว้ขายอะค่ะเขามีไว้ให้กับลูกค้าของเขาเท่านั้นเป็นคนชอบจัดดอกไม้ค่ะแล้วก็เลยไปเรียนตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วค่ะตอนวัยรุ่นไปใช้เวลาเคยไปใช้เวลาเรียนที่ฝรั่งเศสที่ครอสเซนจัตชูแล้วก็เขาเป็นร้านจัดดอกไม้ที่สวยมากในสมัยนั้นแล้วพออายุมากขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเริ่มไปเรียนแบบญี่ปุ่นมาเจอหลักสูตรของโคลิงกะซึ่งเป็นโคลิงกะเป็นจัดดอกไม้ตามใจดอกไม้เป็นแบบอะไรน้อยๆอะไรนะคะซึ่งเป็นคนเยอะมาทั้งชีวิตแล้วพอเจอน้อยเรียนคลาสแรกจะเป็นลมเพราะว่าแบบให้จัดดอกเดียวทั้งวันดอกเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่แต่ไปมาแล้วกลายเป็นหลงรักก็เลยไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะเห็นเป็นโซนนั่งเล่นที่ตกแต่งหลากหลายมากเลยค่ะพี่ทิปปี้มีไอเดียยังไงบ้างสำหรับชั้นนี้ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวด้วยค่ะค่ะชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์ชอบอะไรก็เอามาวางเราชอบสีเอิร์ธโทนแล้วชอบสีเบรกค่ะเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยเราจะหยิบสีแล้วมันก็จะมาวางยังไงก็จะเข้ากันเนาะแต่ความสนุกก็คือว่าเวลาที่เราชอบสีเอิร์ธโทนเนี่ยถ้าออบเจกต์ใหญ่เป็นเอิร์ธแล้วเราอาจจะสร้างความสนุกให้มันได้เช่นอย่างเก้าอี้ฟักทองตัวนั้นจะสีม่วงแป๊ดกระเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีจักรันเล็กๆที่เป็นสีสดชมพูสดเพื่อให้ห้องมันสนุกขึ้นให้มันสดชื่นขึ้นให้มันไม่น่าเบื่อมาถึงรูปนี้ที่ชาวว่าสำหรับชั้นนี้ตรงนี้คือจุดเด่นที่สุดเลยนะคะรูปนี้ได้มายังไงคะพี่ทิปปี้รูปนี้สั่งวาดค่ะอาร์ติสเป็นคนไทยชื่อปานสมนึกข้างนอกบอกเขาว่าไม่มีเวลาไปเป็นแบบนะเขาบอกไม่เป็นไรที่อยากใส่ชุดอะไรบอกอยากใส่ชุดดีออสีเทาวันนี้ที่เคยใช้แล้วก็เขาก็บอกโอเคได้ค่ะอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าได้มาตอนหลังนะคะนี่ได้มาไม่กี่ปีก็มาลงตัวพอดีเหมือนกัน
หนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะกับบ้านม้าหมุนพี่ทิปปี้ค่ะหนูไม่เคยเห็นใครมีม้าหมุนอยู่ในบ้านมาก่อนเลยค่ะตอนนั้นพอดีมีหลานเด็กๆอะค่ะแล้วเขาก็ทำให้หลานป้าแฝดสองคนค่ะที่เด็กๆก็มาจัดปาร์ตี้กันบ้างแล้วนานทีค่ะสมัยก่อนมันเป็นสระว่ายน้ำแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านของสระว่ายน้ำที่อาบน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่นั่งเล่นแล้วอยู่ดีๆก็หลานสองคนชอบเล่นม้าหมุนเขาก็เลยทำม้าหมุนขึ้นมานี่เป็นเหตุผลค่ะแล้วพอหลานโตจากไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่มีใครเล่นม้าหมุนก็ไม่รู้จะเอามันไปไหนถ้าเทียบแล้วทั้งหมดเลยตรงพาร์ทตรงนี้ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีที่มันแบบอยู่ใกล้แม่น้ำที่สุดนะคะค่ะแล้วก็เวลาหน้าหนาวอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งเล่นกันนั่งดื่มน้ำชาตอนบ่ายก็จะเป็นมุมนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโบกี้รถไฟอยู่บนบ้านอีกทีไอเดียนี้มายังไงคะพี่ทิปปี้จริงๆไปเห็นตัวอย่างของโฟโต้ของน้องเหมียวว่าเอาเข้ามาดิสเพลย์อยู่ในโชว์รูมเขาก็เลยถามเขาว่าเราสั่งทำอันนี้ได้ไหมเขาบอกได้สิคะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาวัดพื้นที่วัดขนาดแล้วก็ดีไซน์ก็บอกเขาว่าเอาแล้วชอบอะไรแบบไหนยังไงเราก็ดีไซน์แล้วก็ส่งมาจากเมืองนอกแล้วมาประกอบที่นี่ค่ะจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์มีเยอะมากๆเลยนะคะมีชิ้นไหนที่แบบพี่ทิปปี้ชอบที่สุดไหมคะเป็นคนชอบทรังค่ะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นหีบอะไรเงี้ยอย่างทรังค์นั้นนู้นก็เป็นทั้งเก่านะคะเก็บส่วนตัวตั้งนานแล้วแล้วก็เลยเอามาตั้งอยู่ในนี้ค่ะจะเห็นทุกมุมเลยค่ะคือเวลาขึ้นรถไฟมันจะมีชั้นสมัยก่อนนะคะก็เป็นชั้นแล้วก็วางทรังค์เดินทางใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ที่เห็นเป็น CNC เพราะว่าเป็นชื่อน้องชายค่ะชาลีแล้วก็นามสกุลเราช่วงรังสีก็เลยเป็น CNCถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กับที่ชาเลยนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละโซนเนี่ยก็สะท้อนตัวตนแล้วก็สไตล์ของพี่ทิปปี้ได้ดีมากๆเรียกว่าเป็นอาณาจักรแห่งความสุขของพี่ทิปปี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะแต่ละคนก็มีอาณาจักรความสุขเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามส่วนของพี่ก็เป็นความโชคดีที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้แล้วก็มีความสุขแบบนี้เขาก็สอนให้เรามีความสุขกับความเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นค่ะดีจังเลยวันนี้ขอบคุณพี่ทิปปี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของแพร VIP Living แล้วนะคะทิชาลาไปพร้อมกับพี่ทิปปี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับนิตยสารบ้านและสวนและ Room Books นะครับผมขอบคุณสำหรับเจ้าของบ้านเจ้าของสวนนักออกแบบของเรานะครับรวมถึงเจ้าของสถานที่มุมใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์ 9:30 ทาง Amarin TV HD ช่อง 34 ครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับAmarin TV